หมูเองก็ยังคงเป็นประเด็นที่สามารถนําเสนอกันได้แทบทุกวันนะครับและในล่าสุดนี้จําเป็นต้องจัดโครงการหมูธงฟ้าวางขายในราคาพิเศษแล้วครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับบอกว่ากําลังเร่งหาหรือคุยกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้เตรียมนาเนื้อหมูเนี่ยมาชหละแล้วก็เข้าไปเสริมในตลาดสดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงผ่านโครงการรถโมบายจําหน่ายหมูธงฟ้าราคาพิเศษลดผลกระทบจากราคาเนื้อหมูที่ตอนนี้ก็ยังปรับสูงอยู่นะฮะ ให้กับผู้บริโภคประเทศไทยโดยเร็วครับทางนี้ก็ยอมรับว่าราคาหมูที่แพงขนาดนี้หลักๆก,ก็มาจากน้ําท่วมวัตถุดิบอาหารสัตว์เองก็สูงนะครับราคาค่าขนส่งเองก็แพงนะฮะทำให้ต้นทุนบวกไปบวกมาก็สูงยกแผงทางนั้นครับขณะที่นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์ผู้มนวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ายืนยันครับว่าภาวะเงินเฟอ้อของไทยยังไม่น่ากังวลน,นะครับ เพราว่าเงินเฟอ้อเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นมาแค่2%กว่าๆสาเหตุก็จากราคามันเพิ่มสูงกลุ่มผักสดกลุ่มอาหารแต่สินค้ากลุ่มอื่นราคากลับปกติครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนอย่างเต็มที่ฮะบวกกับมาตรการของรัฐที่จะดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งการเพิ่มวงเงินในโครงการโคร,ครึ่งหรือการเพิ่มเงินในสปัตเร,ริการแห่งรัฐและจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความร้อนแรงของเงินเฟอ้อซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับ